มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะอย่างโรคไตเนี่ยคะ่ะถ้าไปดูสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีจํานวนผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะมีโดยประมาณเนี่ยแปดล้านคนและถ้าไปดูผู้เสียชีวิตก็มีกว่า1ล้านคนนะคะจากโรคไตาวายที่ ไม่ได้รับการรักษาค่ะก็เลยมีงานเสวนาจัดขึ้นมานะคะเรื่องของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2คือ2โรคนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันแล้วก็รักษาค่ะนายแพทย์ชัยชาญดีโรจนวงศ์นายกสมาคมต่อร้ท่อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคไตเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคเบาหวานสามารถส่งผลกระทบต่อหลายอวัยวะและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรวมถึงโรคไตเรื้อรังและเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภาวะไตาวายระยะสุดท้ายจากข้อมูลพบว่าทั่วโลกมีจานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง843ล้านคนมีผู้เสียชีวิตประมาณ1ล้านคนจากโรคไตาวายที่ไม่ได้รับการรักษา ถ้ามาดูในเอเชียนะคะมีผู้ป่วย434ล้านคนสัสดส่วน15เหรือว่าราว65ล้านกว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังขณะที่ไทยเราค่ะมีผู้ป่วยโรคไตระยะต่างๆประมาณ9ล้านคนคิดเป็น17.5ของประชากรทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพถึง20,000ล้านบาทค่ะ